ครับก็อันนี้เดี๋ยวเรามาทวนอีกนิดนึงผมทำวิดีโอเอาไว้นะครับเวลาเราจะไปคอนฟิกเราเตอร์ที่บ้านนะครับอันนี้ก็อีกหน้าตาหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาเราคอนฟิกเราเตอร์ที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น ADSL router นะครับ Wireless router มันก็จะมีก็เรียกว่าหลายยี่ห้อเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งเป็นของ ASUS นะครับ ASUS ก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ทำพวกเน็ตเวิร์กหรือทำโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆอันนี้ก็วิธีเข้ามาก็อย่างที่บอกว่าปกติแล้วเราก็ต้องดู IP ก่อนนะครับ IP พอเวลาล็อกอินเข้ามาเนี่ยใช่ไหมครับ IP เข้ามาปั๊บเราก็ต้องเข้าไอ้ตัว command line นี้นะไอ้ command line นี้ว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนนะครับก็เข้าที่ตัว IP config ดูง่ายๆนะ slash tor ก็ได้นะครับแล้วเราก็หาตัวที่มันมันมี connection อยู่ไอ้ที่มันไม่มี gateway เป็น default เป็นจุดๆก็ไม่ใช่มันไม่ได้ต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับอันนี้ถ้าได้มาปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น wireless นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อชิปของตัวโน้ตบุ๊กของเราตัวนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสื่อสารของในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับในการสื่อสารเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆการสื่อสารเบื้องต้นมันจะต้องใช้ physical address นะครับไม่ใช่ IP นะ IP นี้มันอาจจะถูกแจกกันมาแต่ละเบอร์บางทีเชื่อมต่ออาจจะไม่เหมือนกันแต่ MAC address ไม่มีวันเปลี่ยนนะครับก็คือเขาเรียก MAC address หรือ physical address นั่นเองก็จะมีประมาณ6หลัก6 8บิต6หลักนะครับ6ชุดด้วยกันนะครับส่วนถ้าเราจะดูเราจะเข้าเราเตอร์ลองไปคอนฟิกเราเตอร์แล้วก็ลองอ่านดูที่เป็น gateway ส่วนใหญ่แล้วถ้าเนี่ยตามบ้านแล้วเนี่ยมันจะเป็น 192.168.1.1 แต่บางเราเตอร์บางยี่ห้อก็จะเป็น 10.10.10.1 อย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับก็เราก็เปลี่ยนได้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะสังเกตว่าแต่ละบ้านเอาทำไมเป็น 192.168.1 หมดเลยแล้วมันจะเบอร์เดียวกันไม่ซ้ำหรือมันไม่ซ้ำอะครับเพราะว่าตัวเราเตอร์จะเป็นตัวเขาเรียก translate หรือเป็นการเปลี่ยนค่า IP จากภายในอาจจะเป็นอย่างเงี้ยเบอร์นี้นะครับแล้วก็รันไปเรื่อยจุด2จุด3จุด4นะครับรันไปเรื่อยเลยนะครับแต่พอออกไปภายนอกปั๊บทะลุออกไปข้างนอกปั๊บมันจะถูกเปลี่ยนนะครับไปเป็น IP จริงหรือ IP ที่ทาง ISP หรือทางผู้ที่ให้บริการเนี่ยเขาใช้ตัวนั้นอยู่เป็นหลักนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอเรารู้ว่าเราเป็น 192.168.1.1 ปั๊บนะครับผมก็คีย์เข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์นะครับพอเคาะขึ้นมาปั๊บก็จะขึ้นหน้าจอแล้วล็อกอินเข้าไปด้วยพาสเวิร์ดมันก็จะขึ้นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแต่ละยี่ห้อนี้ไม่เหมือนกันนี่มาดูยี่ห้อนี้ก่อนนะครับยี่ห้อตัวนี้ก็ค่อนข้างดูง่ายนะครับก็จะมีเน็ตเวิร์กแมปปรากฏปั๊บจะรู้ว่าเอ๊ะคอนเนคกับในโลกภายนอกไหมมันก็จะขึ้นมาคอนเนคนะวันนี้เป็นตัวเราเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ลูกของมันคราวนี้เราดูโลกภายนอกก่อนแล้วก็จะคลิกโลกภายนอกก็คือแวนนั่นเองนะครับหรือแวนหรือกดตรงนี้ก็ได้แวนตรงนี้ก็ได้แต่อันนี้มันกดในรูปได้ก็จะเห็นทางขวามือนี้นะครับมันมีการอัปเดตอยู่ตลอดแวน IP ที่ออกไปกับโลกภายนอกจริงๆคือ IP เบอร์นี้ 183.89.1 1155.21 แต่ภายในที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันเป็น192นะครับภายในเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับซึ่งถ้าสมมุติเขาเรียกว่า disconnect หรือปลดสายโทรศัพท์แล้วกดเข้ามาใหม่เบอร์นี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้อาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะไม่เปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามาผู้ให้เช่าก็ต้องเขาเรียกอะไรนะกดต่อเข้ามาก็ connect มาเขาก็แจก IP ให้เหมือนกันนะครับ DNS นี้คือเขาเรียก domain name service อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือการที่ว่าเราจะเคาะคำว่า google.com mahidon.ac.th เนี่ยมันมีเทเบิลนะครับมันมีตารางอยู่ว่าไอ้ชื่อนี้มันจะต้องวิ่งไปที่ IP ไหนนะครับถ้าเราไม่มี DNS นี่จะออกโลกภายนอกด้วยคำพูดธรรมดาอย่างเช่น World Wide Web นี่ออกไม่ได้เลยถ้าตัวนี้ไม่โผล่ขึ้นมานะครับหรือไม่มีการแฮชไซน์เราจะต้องจำ IP จริงนะครับจะต้องจำ IP จริงแล้วก็เคาะเข้าไปแต่ DNS จะช่วยให้เราเขียนเป็นภาษามนุษย์ได้คือ World Wide Web. นู่น. นี่นะครับอันนี้จะเป็นเรียก domain name server นะหรือ domain name service นะครับเป็น domain name server นะอันนี้เป็น connection แบบเขาเรียก PPPoE นะครับผมก็ไปหาศัพท์เอาแล้วกันนะครับมันเป็นอะไร on
on internet อะไรทำนอง on internet อะไรทำนองนี้มันก็จะมีศัพท์ของมัน gateway นะครับ gateway ที่ออกทะลุออกไปตัวนี้ก็จะเป็นของทาง ISP เขาก็จะมีตัวทะลุไปเหมือนกันนะครับตัวทะลุไปข้างนอกเหมือนกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วมาดูภายในตรงนี้พอเคาะมาปั๊บนะครับมันก็จะบอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ย SSID ก็คือตัวที่เป็น wireless เราชื่ออะไรนะครับ security type แบบ A log in เข้ามาต้อง key password แบบไหนมีให้เลือกนะมันจะมีแบบ128 web ซึ่งก็ไม่ค่อยจะใช้กันแล้วแต่นี้มีแค่ WPA WPA2 นะปกติผมก็จะเลือกเป็น WPA2 ตัวนี้นะครับก็จะเลือกนะครับนี่ก็ปล่อยทิ้งไว้เป็น AIS อันนี้เป็นการ encrypt ของข้อมูลนะครับแล้วก็ password นะครับนี่โชว์ password ไปแล้วนะครับ wireless radio on LAN IP นี่ฮะตัวเจ้าตัวเราเตอร์ตัวนี้จะเบอร์นี้นะครับจะเป็นเบอร์นี้ถูกไหมฮะจะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์นี้นะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะเป็น 10.10.10.1 นี่ก็แล้วแต่ MAC address มันก็จะบอกด้วยนะครับไอเดียของตัวนี้แต่ละตัวทุกตัวที่เป็นคอมมิวนิเคชันที่ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ติดต่อกับเน็ตเวิร์กได้ต้องมีอย่างที่บอก physical address หรือ MAC address นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็น WPS คือสมมติเวลาเรามีอุปกรณ์ใหม่ๆจะเชื่อมต่อเราก็กดปุ่มปึ๊บนะครับแล้วทางตัวอุปกรณ์นั้นก็กด PS มันก็จะเชื่อมกันหรือแพร่กันนั่นเองแต่ผมไม่ค่อยมักจะใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับเอามาดูตัวลูกว่าตัวลูกมีใครติดต่อกับมันบ้างในเราเตอร์ตัวนี้ผมมีไคลเอนต์หรือมีคนที่ติดต่ออยู่รวมทั้ง PC ตัวนี้ด้วย13ตัวนะจะมี Android นะครับมีอันนี้เป็นเครื่อง Mac นะครับนี่เป็น Mac Dev เป็น SMB เป็น Mac นะครับอันนี้เป็นตัวกล้องวงจรปิดนะฮะ DSC ตัวนี้มันจะบอกหมดอันนี้เป็นปรินเตอร์ผมต่อปรินเตอร์เป็นเน็ตเวิร์คเป็น Wireless ไว้จะมี IP.9 ไว้นะครับ Joy Trip นี่ก็คือโน้ตบุ๊กนี้ตัวนี้นะครับ Joy Trip ก็จะมีตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ผมตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์อีก IP นึงนะครับก็ใช้ตัวนี้แหละแต่ว่าอีก assign อีก IP นึงอันนี้มี iPad เป็น iPad นะครับ iPad แล้วก็มี Android อีกนะครับทีนี้มาดูภายในถ้าจะดูรายละเอียดก็กด wireless ถูกไหมครับ wireless แล้วก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีชื่อนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เมกะเฮิรตซ์ที่เราใช้จะเป็นประเภทไหนเลือกได้ wireless mode นะครับบางตัวเราตั้งไม่ได้ channel นะครับเราตั้งไม่ได้นะครับหมายถึงว่าโหมดเป็นแบบไหนโหมดเป็นแบบ BNG แบบ type N แบบ type G จริงๆเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับมันจะมีเรื่อง wireless มันจะมีมาตรฐานที่เป็น B เป็น G เป็น N เป็น A เป็น B มีเยอะแยะเลยสำหรับ wireless นะครับแล้วก็ channel ที่ให้เลือกนะจะมี auto บาง router จะไม่มีให้นะครับจะไม่มีให้นะครับก็อันนี้ก็ผมเซตเป็น channel 5นะครับ extend channel อันนี้ไว้ขยายเป็น channel 9ถ้าอยู่ในระยะไกลนะหรือมีคนมาใช้ channel 5กันเยอะก็จะสลับเป็นตัวนี้บางตัวก็ไม่มีนะครับฟีเจอร์ตัวนี้มันเป็นทำให้มันกว้างไกลขึ้นในการ connect wifi ระบบ security เป็นแบบไหนตอน key password เป็นแบบไหนส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็น WPA2 นะจริงๆมันมีหลายหลักเหมือนกันเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ WPA2 นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดอะไรใส่เข้าไปปึ๊บนะครับคราวนี้มาดูเมนูตัวข้างบนเราจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยมันจะมี WPS มีอะไรต่างๆนะครับก็ตัวนี้เป็น wireless MAC filter หมายถึงว่าถ้าเราจะแอดว่าแอดที่ MAC address ว่าจะให้อนุญาตให้เข้ามาใช้เราเตอร์และผ่านทะลุออกอินเทอร์เน็ตได้ไหมหรือจะไม่ให้ใช้ก็ได้เลือกได้ครับเป็นแบบ accept หรือ reject accept คือรับให้ใช้ MAC address ต่อไปนี้ในลิสต์นี้ให้ใช้ได้หรือ MAC address ต่อไปนี้ไม่ให้ใช้มีครับเลือกได้เลยเวลาเรากรอกกรอกให้ถูกก็คือกรอกเลข6หลักที่เป็นเลข16บิต6หลักนะครับ นะครับก็8บิต6หลักโทษที8บิต6หลักนะครับใส่เข้าไปแล้วกดแอดมันก็เรียงไปต้องคีย์ให้ถูกอันนี้ก็แล้วแต่เราจะทำนะครับ radius อันนี้จะเป็นอันนี้จะใช้ในกรณีสมมติว่าเราต่อกับเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นที่เราจะต้องใช้ล็อกอินนะใช้ username ที่ถูกมาจากทำมาจากเซิร์ฟเวอร์ล็อกอินแบบชื่อ username แบบเหมือนที่มหิดลทำนะครับคือเว
ล็อกเข้าไปปั๊บต้องใช้ student ID และตามที่ password ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ผ่าน Wi-Fi เนี่ยครับเขาใช้ Redis มีจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่แจกที่จำ password user เราได้เรียกว่า Redis server ไอ้ตัวนี้ก็มีตั้งเวลาได้แต่บางตัวก็ตั้งไม่ได้นะครับว่าจะให้ไวเลสเนี่ยเปิดใช้เมื่อไรปิดเมื่อไรปกติก็เราเปิดตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรมันอ่ะถัดไปดูตัวแลนตัวนี้นะครับเป็นแบบเราเตอร์โหมดก็คือมันก็สวิตช์มันก็จะมีการแจก IP ต่างๆให้นะครับมันเป็นเราเตอร์ที่แบบคอยสวิตช์ไอตัวเรียกฮะตัวลูกแล้วก็ทะลุออกไปนะครับก็จะมีการ translate IP ออกไปนะครับออกไปข้างนอกทีนี้พอเสร็จแล้วมาดูตรง DHCP ก็คือว่าเจ้าตัวเราเตอร์ตัวนี้มันต้องแจก IP ให้กับลูกๆถูกไหมเวลาลูกๆเข้ามาติดต่อกับเจ้าตัวอย่างเช่นเปิดมือถือแล้วล็อกอินเข้าเป็นในบ้านนะครับ DHCP ก็เปิดให้เป็น yes มันก็จะแจก IP ที่คนใหม่เข้ามาแล้วขอเข้ามาใน Wi-Fi ตัวนี้นะครับก็ผมก็แจกให้ตั้งแต่.10 ดัน.39 ก็คือกี่ตัวก็40ตัวนะครับ Least time ตัวนี้ก็คือว่าเขาจะอยู่ได้กี่วินาทีลองเอา60หารดูก็มันก็จะรีนิวใหม่นะครับมันก็จะก็เลยเหมือนล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับถูกพูดง่ายถูกปลดออกแล้วก็เข้ามาใหม่อันนี้คือเหมือนเช่าสัญญาณกี่วินาทีนะครับ6เอา60หารก็ได้เป็นนาทีDefault Gateway ก็ตั้งไว้เป็นตัวนี้เพราะตัวนี้มันทะลุไปนอกอยู่แล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ตั้งที่ตัวเดิมตัวนี้ของมันนะครับ DNS ตัวนี้ก็ส่วน WinS ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะเป็น DNS นะครับก็ตั้งเป็นเบอร์เดิมเบอร์ของตัวเราเตอร์นี่เพราะตัวเราเตอร์เป็นตัวเดียวที่ทะลุออกข้างนอกได้ก็จะต้องผ่านตัวนี้นะครับถัดไปแวนมาดูแวนนี่แวนนี่ก็โชว์ไปแล้วนะครับอันนี้มันจะเป็นค่าของซิสเต็มที่มันมากับเครื่องอย่าพยายามไปยุ่งอะไรกับมันแล้วกันนะครับไฟร์วอลตัวนี้เอาไว้กันนะครับข้อมูลหรือว่าข้าราชการมีการอะไรนะแฮกเข้ามาหรือเข้ามาประตูหลังบ้านหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับมาเขายังก็จะมีตัวไฟร์วอลกันเอาไว้ระดับหนึ่งนะแค่ระดับเดียวเท่านั้นคงไม่ได้กันแบบพวกไวรัสหรือสคริปต์หรือที่เป็นอะไรนะมัลแวร์กันไม่ได้เราก็จะมี Mac filter อะไรต่างๆนี่เหมือนกับที่บอก Mac filter นี่คือทั้งที่ทีมกิ๊กกดไปแล้วนะครับ LAN to WAN filter ก็ปล่อยมันไปนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะคอนฟิกอะไรแถวนี้แต่สิ่งที่สำคัญก็จะมีสมมติพอเรามีเราเตอร์ปั๊บ administration อยู่ตรงนี้นะ admin เปลี่ยน password เราได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยน password เราเกิดมีใครแฮกเข้าไปแล้วเราอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มี firmware upgrade ก็ถ้ามีเฟิร์มแวร์ใหม่ของไอ้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัว ASUS เบอร์นี้มีใหม่ก็อัปเกรดซะนะมันก็อาจจะทำให้แก้บั๊กแก้อะไรของตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็วันนี้ส่วนที่เป็น DSL setting ก็คือสายโทรศัพท์ที่วิ่งเข้ามาบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เคาะดูนะมันก็จะมีว่าเป็นโหมดไหนก็ส่วนใหญ่ก็อย่าไปแตะมันนะครับก็พอแตะบางทีมันสปีดมันไม่ได้ตามเดิมนะสปีดมันก็จะตกลงนะครับก็ปล่อยไปตามที่เขาให้มานะครับจะไปยุ่งกันมันพอสมควรแต่ถ้าเรารู้เรื่องมันว่ามันใช้แบบไหนก็ลองเล่นดูก็ได้ครับไม่ได้เสียหายอะไรตรงไหนนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าบ้านเราใช้มีคนใช้อยู่ป่ะครับไม่ใช้ก็เล่นระเลงมันหน่อยนึงแล้วก็กลับมาจดไว้ด้วยนะครับจดไว้ด้วยว่าเรามีค่าแล้วก็ทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่สำคัญมันมีตรงแถวๆนี้บางเราเตอร์บางตัวเนี่ยเขาเปิดให้ปรับนะว่าเราจะเล่นอินเทอร์เน็ตนี่เขาเรียกว่า QoS คือ Quality of Service นะครับก็คือว่าจะไอสิ่งที่จะใช้ในเซอร์วิสของบ้านเนี้ยหรือของเราเตอร์ตัวนี้จะเน้นอะไรเน้นอินเทอร์เน็ตเน้น FTP การ transfer file หรือเน้น P2P ก็คือเขาเรียกอะไรนะเครื่องต่อเครื่องเชื่อมตัวต่อตัวนะครับเป็นพวกแชทพวกอะไรต่างๆนะครับถ้าเรามีเป็นสตรีมมิ่งก็เคาะเข้าไปมันก็จะเพิ่มสตรีมมันก็จะจัดแบนด์วิดท์ให้เหมาะสมกันกับเขาเรียกนะกับการใช้งานในบ้านของเราแต่ผมจะเปิดอยู่แค่นี้นะครับก็จะให้แค่นี้แล้วก็กดเซฟไปนะครับอันนี้ถัดไปตัวที่ผมอยากบอกก็คือเรื่องของก
การเซตพอร์ต forwarding มันจะส่วนใหญ่จะอยู่ advanced setting ครับอันนี้เป็น general ที่เราผ่านไปแล้วจะมีอยู่ตัวนึงที่เรียกว่า virtual server หรือ port forwarding นะครับชื่อเดียวกันมันเป็นอาการเดียวกันนะเป็นลักษณะเดียวกันบางเราเตอร์เขียนว่า port forwarding บางเราเตอร์ที่มีอันนี้เขาเขียนว่า virtual server พอคลิกเข้าไปในนี้นะครับมันจะมีให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าตั้งได้อย่างเนี้ยอย่างผมมีเว็บแคมนี่มันสื่อสารด้วยส่วนใหญ่จะเป็นพอร์ต80นะครับเพราะมันดูผ่านเว็บได้ผ่านหน้าเล็กผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้แต่ว่าผมมีหลายตัวเหลือเกินนะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4มี HD Cam นะครับคราวนี้ถ้าผมจะดูจากข้างนอกอยากจะดูกล้องจากข้างนอกได้ทุกตัวผมก็ต้องเพราะมันใช้พอร์ตเดียวกันหมดเนี่ยจะทำยังไงมันใช้พอร์ตชนกันเนี่ยพูดง่ายนะครับผมก็เข้าไปเปลี่ยนพูดง่ายอย่างแรกกล้องของผมต้องเปลี่ยนกล้องต้องเข้าไปในคอนฟิกกล้องก่อนว่าให้กล้องตัวนี้ใช้พอร์ตเบอร์นี้มันตั้งได้นะครับกล้องแต่ละกล้องมันสามารถตั้งได้เนี่ยอย่างกล้อง IP Cam 2 IP Cam แรกผมเป็น8080 80801 8082นะครับกล้องของ Mac ก็จะเป็น 8000 กล้อง IPC 8083ของ IT Cam ก็เป็น8084จะมีผมก็ตั้งไปพอสมควรคราวนี้เวลาพอตั้งปั๊บเนี่ยวิธีใช้ก็เขียนชื่อก็คือชื่อ IP Cam ชื่ออะไรต่างๆพอร์ตเอาพอร์ตอะไรเพราะมันต้องแปลงครับมันต้องเชิงว่ามันจะต้องสื่อสารกับข้างนอกใช่ไหมครับเข้ามาข้างในใช่เป็นพอร์ตนี้นะครับแต่คราวนี้พอเราจะต้องระบุนะว่าถ้ามีใครเรียกเข้ามาพอร์ตนี้จะต้องวิ่งไปที่IP เบอร์อะไรเพราะฉะนั้นเว็บแคมของเราอย่างผมมีเว็บแคมจะต้องรู้ด้วยว่าเว็บแคมนั้น IP อะไรเพื่อจะวิ่งมาตรงพอร์ตนึงนะครับถ้ามีคนอ้างพอร์ตสมมติว่า 192.168.1.251 :8081ถ้าเคาะเข้ามาจากข้างนอกนะครับก็คือว่าผมเคาะขึ้นมาจากข้างนอกเพราะว่าเวลาเราเตอร์เนี่ยพอมันทำงานจากข้างนอกเนี่ยมันไม่สามารถเอา IP ของเราโผล่ไปเป็นเนี้ย4142252มันไม่โผล่ไปครับมันจะโผล่เป็น IP เดียวคือ IP ที่ผมบอกว่าเป็น IP ของตัวแวนจะส่งไป IP นั้น IP เดียวสื่อสารได้แค่ตัวเดียวก็คือ IP เดียวเท่านั้นงั้นในคนข้างนอกมาปั๊บจะรู้ได้ไงว่ามันมาคราวนี้เราก็ต้องอ้างว่า IP ตัวนี้พอร์ตอะไรพอ8081มันจะวิ่งเข้ามาที่ Virtual Server หรือ Port Forwarding เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ IP ที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับก็เราก็ตั้งพอร์ตให้ตรงแล้วก็เป็นมันจะมีให้เลือกเป็น TCP UDP Board ก็ใส่เป็น Board ไปแล้วกันนะครับนี่ก็จะมี Table ของการเปลี่ยนเขาเรียกว่าการวิ่งเข้ามาให้ตรงพอร์ตนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอ่ะขาเข้ามาเส้นเดียวอ่ะแต่มันวิ่งเข้ามาในบ้านซึ่งมีอยู่หลายอุปกรณ์เพราะฉะนั้นหลายอุปกรณ์นั้นถ้าจะให้มัน Access ก็ต้องตั้งคนละพอร์ตคนละพอร์ตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเราติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้านหรืออะไรอุปกรณ์ที่เราจะต้องขอเข้าถึงจากข้างนอกเช่นเปิดจากมือถือเราเข้าดูได้เพราะนั้นต้องคนละพอร์ตกันครับสำหรับเทคโนโลยีนี้นะแต่มันจะมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ P2P camera ก็คือมันจะมี ID นะครับมันจะมี ID อยู่ที่ตัวกล้องแล้วตัวกล้องมันจะวิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวเอาชื่อที่ไปรีจิสเตอร์เอาไปลงทะเบียนไว้ตรงโน้นแล้วเวลาเราเคาะเข้ามาเวลาเปิดแอปเนี่ยแอปมันจะวิ่งหาที่เซิร์ฟเวอร์ของยี่ห้อนั้นน่ะพูดง่ายแล้วก็ถ้า ID เดียวกันก็คือชื่อของกล้อง ID เดียวกันมันเป็นชื่อเป็นหลายหลักเลยนะครับตรงกันก็สามารถดูได้เลยไม่ต้องมานั่งทำพอร์ต forwarding ตัวนี้นั่นก็เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสะดวกนะครับก็คือไม่ต้องมานั่งตั้งแบบนี้แต่ถ้ากล้องเราเป็นกล้องรุ่นเก่าๆไม่มีเขาเรียก P2P feature นะครับก็คือมันเราจะต้องตั้งเขาเรียกพอร์ต forwarding หรือเป็น virtual server หรือตั้งพอร์ตให้ตรงแล้วก็ตั้ง IP fix นะครับเราจะได้รู้ว่ากล้องตัวนี้ IP อะไรต้องตั้ง IP ให้เป็นไม่ใช่ DHCP นะครับตัวกล้องก็ต้องให้ fix IP เลยแล้วก็ fix IP ไปนะครับก็คือให้ IP มันชื่อนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าไฟจะดับไฟจะติด IP ตัวนี้จะออนตลอดสำหรับกล้องเบอร์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเราอยากจะทำแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรามีกล้องแบบ P2P นี่ง่ายครับเพราะมันผ่านเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกครับผ่านเซิร์ฟเวอร์ของผู้ผลิต
มันก็วิ่งตรงได้เลยวิ่งเข้าหาตรงด้วยตัวชื่อเขาเรียก ID ของตัวกล้อง UID เขาเรียก UID นะครับ UID ก็อีกอันนึงก็เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสะดวกแต่อันนี้ก็เป็นวิธีเก่าวิธีที่ดั้งเดิมนะครับก็มีอีกตัวนึงที่อยากจะบอกก็คือตัวนี้ DMZ นะครับ DMZ เนี่ยคือถ้าสมมติว่าในเราเตอร์ของเราเราอยากจะมี IP ตัวนึงที่ออกทะลุข้างนอกมองเห็นเลยข้างนอกมองเห็นข้างในเราไม่ต้องผ่านการทรานสเลทหรือเขาเรียกยิงตรงมาหาแต่ก็ต้องระวังหน่อยเพราะอาจจะมีคนแฮกเข้ามาใน IP ของเราตัวเบอร์นี้ได้แล้วก็ตั้งเบอร์ไว้ว่า expose สู่ภายนอกคือเปิดภายนอกนี้เห็นตัวนี้แน่ๆนะครับก็ใส่หรือเราจะไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใส่ไปนะปกติก็ไม่ควรใส่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นอะไรแผลงๆหน่อยก็เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรแปลกๆที่เราต้องออกอินเทอร์เน็ตจริงๆนะครับก็ใส่ครับเขาเรียก DMZ เขาเรียกอะไร DMZ มันจะไม่เป็นศัพท์ทางทหารนะครับเป็นคล้ายๆว่าโซนของการเปิดเผยอะไรประมาณนั้นนะครับมีอีกตัวหนึ่งก็คือ DDNS นะครับก็คือว่าถ้าเราอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่เราทะลุออกไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นแวน IP เบอร์นี้ผมเข้าไปดูกันตรงนี้ก็ได้เนี่ย DNS นะเนี่ยครับเขาเป็นที่เบอร์แมปนะเนี่ยกดตรงนี้นะเนี่ยครับ IP ที่จะออกไปคือเบอร์นี้เราต้องจำเบอร์นี้เหรอถ้าเกิดว่าผมชักปลั๊กแล้วเสียบเข้าไปเบอร์นี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้เราจะรู้ยังไงผมอยู่ไหนในโลกนี้นะครับก็จะมีเซอร์วิสที่ให้นะครับก็คือที่บอก DDNS นั่นเองนะครับ DDNS ก็จะเป็นเซอร์วิสนะครับที่ไปเรียกเขาเรียกไปจดทะเบียนชื่ออะไรแปลกๆของเราแล้วก็ฟรีนะครับแล้วเราสามารถจะอ้างชื่อตรงนั้นได้แล้วก็มันก็จะจับ IP ของเรานะครับตัวนี้ก็จะส่ง IP แวนแล้วก็ไปรีจิสเตอร์ที่นี่นะใครรู้ว่าไอ้เบอร์เขาเรียกว่าอิสรางกูล.นู่น.นี่เนี่ยอยู่ที่ IP นี้นะนะครับเราก็ไปสมัครที่ฟรีแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฟรีครับแต่ก่อนฟรีเยอะดีๆเขาเรียก Dynamic DNS นะครับเขาเรียก Dynamic DNS แต่ก่อนมีฟรีเยอะแต่เดี๋ยวนี้หายากเหมือนกันเราจะต้องจ่ายตังค์นะครับก็ลองดูอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เรา expose ออกข้างนอกได้คือแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเว็บโดเมนเนมของตัว A แล้วก็ชี้มาที่บ้านนี้นะครับก็จะสะดวกขึ้นนะครับก็ลองไปศึกษาแล้วลองไปเล่นเขาเรียกว่าพวกเราเตอร์ที่บ้านดูนะผมว่ามันก็ไม่ยากนะลองดูมันก็แต่เราก็ต้องมั่นใจว่าคนที่บ้านไม่เดือดร้อนนะลองเล่นดูแล้วถ้าเปลี่ยนกลับก็จดค่าเก่าไว้ด้วยนะก่อนที่จะไปเปลี่ยนเล่นจดค่าเก่าไว้ด้วยนะครับก็คงมีเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการเข้าไปคอนฟิกอย่างง่ายๆอย่างเบื้องต้นสำหรับไวเลสเราเตอร์ที่บ้านนะครับเผื่อที่เราจะขยายงานโดยที่อย่างที่บอกว่าจุดที่สำคัญก็คือพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งหรือ virtual server นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถตั้งIP แล้วก็ให้มันยิงมาเข้าที่ตรงพอร์ตนะครับพอร์ตที่เราเปิดอยู่แล้วก็ตรงอย่างสมมติเราเขียน Python โปรแกรมเราใช้เครื่องของเราเปิดที่พอร์ต 9,000 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำ IP ของเราว่า IP ของเครื่องเราเท่าไหร่แล้วก็คีย์เข้าไป IP นั้นพอร์ต 9,000 เพราะฉะนั้นถ้าเราอ้างจากข้างนอกเราอยู่ข้างนอกปั๊บเราอาจจะเขาเรียกถือมือถือแล้วก็ลองโปรแกรมดูจากข้างนอกมาหรือใช้วิธีง่ายๆก็คือปิด Wi-Fi ของมือถือพอปิด Wi-Fi มือถือปั๊บมือถือก็จะวิ่งไปที่ก็เรียกอะไรครับผู้ให้ก็เรียกอะไรผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการทางก็เรียกมือถือนะครับมันก็จะมีอีก IP นึงแล้วเราก็ลองเข้าชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเราไอ้ชื่อบ้านของเราหรือชื่อ IP ของแวนของเราเนี่ยแล้วก็โคลอนตามด้วยพอร์ตมันจะวิ่งมาตรงกับที่IP ที่เราอ้างไว้นะครับที่เราแอดไว้ตรงนี้นะครับเวลาเราแอดแล้วเราอย่าลืมนะครับเวลาเราแอดเราอย่าลืมแอปพลายด้วยมันก็จะจำไว้แล้วก็มันก็บางเครื่องบางเราเตอร์มันก็ฉลาดพอที่จะมันจะจำได้ทันทีแต่บางเครื่องต้องรีเซ็ตครับมันจะรีสตาร์ทมันเองนะครับก็ลองสังเกตดูแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันแต่ละเราเตอร์ไม่เหมือนกันแต่หน้าที่หลักๆสับหลักๆจะเหมือนกันที่ผมพูดเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้จะมีแทรกมานิดนึง 3G WAN ผมสามารถจะต่อ USB เป็น 3G เข้าไปในตัวเราเตอร์ตรงนี้ได้เสียบเข้าไปข้างหลังมันก็ออก 3G เลยนะครับถ้าเกิดว่า ADSL เราไม่ทำงานเสียบเขาเรียก USB 3G ปึ้งใช้ได้เลย
นะแต่นี่ผมไม่ได้ใช้นะครับก็คงมีแค่นี้สำหรับเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ